เกิดเหตุชาวบ้านสุกเกษมอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีถูกทางการลาวจับกุมเมื่อ1สิงหาคม2564โดยอ้างว่าล้ำเขตแดนลาวระหว่างเดินเก็บเห็ดและหาของป่าบริเวณช่องทางธรรมชาติบักทีเชื่อมเขตแดนจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสักซึ่งก็มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งอ้างว่าชาวบ้านทั้ง7คนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ชนิด mRNA ที่ใช้กันภายในลาวจนถูกแชร์ในสังคมออนไลน์อย่างหนักทั้งนี้มีรายงานว่าทั้ง7คนได้ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์กักตัวสังเกตอาการโควิด -19 เมืองประทุมพรซึ่งตามกฎหมายแล้วจะถูกส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลาวผลักดันกลับไทยตามข้อตกลงระหว่าง2ประเทศโดยล่าสุด3สิงหาคมยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากลาวว่าทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนด้วยหรือไม่ขณะที่แขวงจำปาสักล่าสุดกำลังอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สิ้นสุดการจำกัดบริเวณที่ศูนย์จำกัดบริเวณและพนักงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงส่วนวัคซีนชนิด mRNA ในลาวใช้เพียงยี่ห้อไฟเซอร์ไบออนเทคซึ่งฉีดเฉพาะภายในนครหลวงเวียงจันทน์โดยฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปพนักงานรัฐแพทย์ผู้ที่ทำงานจุดผ่านแดนสากลผู้ที่มีการเดินทางต่างประเทศผู้มีโรคประจำตัวอาทิไตความดันโลหิตสูงเบาหวานทางเดินหายใจตับมะเร็งซึ่งชาวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการฉีดเช่นกันปัจจุบันมีรายงานว่าเราได้รับวัคซีนรวม5ยี่ห้อได้แก่ซิโนฟาร์มซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากจีนรวม 1.9 ล้านโดสแอตราเซเนกาออกฟอร์ดจากโครงการโควัคซ์รวม 132,000 โดสและจากสหราชอาณาจักรรวม 415,000 โดสสปุตนิกวีจากรัสเซียจำนวน1ไฟเซอร์ไบออนเทคจากโครงการโควัคซ์รวม 1,620 โดสและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจากสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการโควัคซ์รวม 1,800,000 โดสล่าสุดชาวลาวได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,191,182 คนและได้รับวัคซีนครบ 997,018 คนโดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายจะฉีดให้ได้ 50% จากประชากรทั้งสิ้นราว 7,600,000 คนทั้งนี้การลักลอบข้ามแดนถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายลาวจึงขอร้องให้แรงงานที่กลับจากไทยให้เข้าผ่านด่านปกติโดยจะมีการฉีดวัคซีนให้ด้วย